เฮ้ยวันนี้เป็นวันแถลงข่าวของมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ข้ามปีไปเลยพี่ข้ามปีไปเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้สนับสนุนให้การต้อนรับที่ดีแล้วก็ทุกคนก็บอกเอ้ยทำเร็วๆเข้าเพราะว่าแต่ละจังหวัดกำลังมีกระแสก็เลยแถลงข่าววันนี้ว่าเงื่อนไขกติกาจังหวัดเจ้าภาพและรางวัลจะเป็นอย่างไรวันนี้บอกหมดครับแน่นอนทุกคนจะได้รู้ว่าจุดหมายปลายทางคุณอยากมีชีวิตแบบไหนคุณอยากจะได้ตำแหน่งอะไรคุณจะต้องฝึกฝนอะไรมาครับก็อย่างน้อยๆที่แน่ๆเลยก็คือของรางวัลเยอะขึ้นนะครับเงินสดจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีรางวัลพิเศษอะไรต่างๆที่มากขึ้นแล้วเราต้องการสแตนดาร์ดที่สร้างซูเปอร์สตาร์ในเมืองไทยมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเส้นทางในการเบิกทางว่าเวลาที่คุณมาอยู่กับแกรนด์แล้วเนี่ยคุณไม่ใช่มาเป็นเพียงนางงามเพราะตอนนี้เราเปลี่ยนบริบทของนางงามแกรนด์เป็นนางงามที่สามารถใช้ชีวิตเป็นซุปตาร์ได้อย่างนั้นชอยของพีดีแต่ละจังหวัดต้องเลือกคนที่พร้อมจะเป็นซุปตาร์ให้พี่นวัดสิก็ตอนนี้นะครับประมาณ 20-30% ก็พีดีเป็นวัยรุ่นหมดนะฮะตอนนี้เราแทบจะประกวดพีดีแล้วนะฮะเพราะว่าแต่ละคนก็แข่งขันเอาหน้าเขาสู้นะฮะนอกจากความสามารถแล้วตอนนี้ก็มีทั้งหล่อมีคู่จิ้นตอนนี้พีดีเริ่มมีคู่จิ้นกันเองชายชายหญิงหญิงนะฮะติดตามกันไปนะฮะเพราะว่าของเราม่วนมากเหมือนซีรีส์ทั้งกองเลยฮะก็ถือว่าเป็นสีสันละกันนะครับอยากจะให้เขามีความสุขในการทำงานเพราะว่าถ้าคนเราทำงานอย่างเดียวมันจะเหนื่อยง่ายแต่พอมันมีเรื่องอะไรเข้ามาประกอบร่างเข้าไปมันก็จะทำให้ทุกคนแบบเฮ้ยมันก็เอ็นจอยแล้วก็จะมีอะไรที่มันเป็นสีสันครับพี่นุวัฒน์เป็นมูอะไรมาเนี่ยไม่ได้มูเลยเอาจริงๆนะครับด้วยความพยายามด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆว่า10ปีเราอยากจะให้หลุดพ้นในสิ่งที่หลายคนอาจจะแบบยังคาใจว่าเวทีแกรนด์หรืออะไรเงี้ยอาจจะ5บาท10บาทไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ทุกคำพูดทุกคำดูถูกทุกคำที่มีการบอกกล่าวมันคือกำลังใจของผมทั้งนั้นทำให้เราตั้งอกตั้งใจว่าสักวันนึงเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เราพยายามมันไม่เคยทรยศตัวเราก็เลยได้รับความไว้วางใจในปีนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับปีหน้ายังไงก็แล้วแต่เราจะทำทุกกลยุทธ์ทางด้านการตลาดและโซเชียลเน็ตเวิร์กให้ดียิ่งขึ้นครับโมเดลว่าถ้าเกิดนางงามที่ไปประกวดอีกหนึ่งเวทีแล้วเนี่ยพี่นวัดถ้าเกิดมาเวทีพี่นวัดคุณปัดรูปเลยหมายถึงมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ใช่ไหมฮะเอาตรงๆดีกว่าครับถ้าไปมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยที่นี่ไม่รับครับนะฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดผู้อำนวยการกองประกวดในแต่ละจังหวัดจะรับก็ได้นะครับเราไม่ว่ากันถ้าชนะก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าการพิจารณาให้ตำแหน่งที่นี่จะไม่ให้ครับพี่นวัดประกาศศึกเหรอไม่ได้ประกาศศึกครับเพราะว่าเพื่อให้มันหมดภาระทั้งหมดทั้งปวงเพราะว่าในเมื่อเราเป็นเวทีนางงามเดินสายก็ไม่ควรจะอยู่กับเวทีระดับไฮโซขนาดนั้นฮะพี่ว่าค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้ก็เพิ่งมีประเด็นล่าสุดเรื่องที่กรณีแม่ลีน่าจังได้โพสต์รู้สึกไงบ้างคะเอาจริงๆแล้วไม่เคยมีปัญหากับแม่เลยไม่อยากพูดมากด้วยซ้ำเพราะว่าผ่านมาตลอดชีวิตก็รักแม่เคารพแล้วก็ช่วยเหลืออย่างที่ผมโพสต์ไปครับแต่ว่าไม่ว่าแม่จะพูดอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่รู้สึกอะไรที่จะรู้สึกกดแม่แค่รู้สึกว่าโอเคปัจจัยอะไรที่ทำให้แม่เป็นแบบนั้นอันนี้ผมเข้าใจ น่าจะเป็นบุคคลอื่นมากกว่าก็คือพี่นวัดจะปล่อยผ่านครับก็ให้ผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็งานยุ่ง แล้วก็เราก็ไม่อยากจะซีเรียสเพราะว่ากลยุทธ์แต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับไม่เคยโกรธนะครับไม่เคยโกรธจะได้เท่าไหร่ก็ไม่โกรธนะฮะสำหรับคุณแม่นะครับเพราะว่าผมรู้จักคุณแม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่วันไหนที่คุณแม่เกิดมีอะไรเดือดร้อนมีอะไรที่ลำบากมีอะไรที่ผิดหวังกลับมาหาผมได้เสมอเพราะผมยังเป็นน้องเป็นเด็กนะฮะที่ยังเคารพแล้วผมก็เข้าใจในบริบทของคุณแม่เสมอนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดจะมีปัญหากับคุณแม่นะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะมีบริบทของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่อีกโจทย์นึงคือพี่ลูกเกดครับพี่ก็บอกแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ไม่อยากจะออกความเห็นนะถ้าเกิดสมมติว่าไม่พูดชื่อเวทีผมคือไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ใช่คนคนนี้นะครับเวลาทำอะไรเนี่ยก็บอกตรงๆว่ามันก็จะต้องถนอมความรู้สึกกันบ้างไม่ว่าใครก็ตามนะครับแน่นอนครับเวทีนางงามทั่วไปมันก็มีหลายรูปแบบแต่ว่าเดี๋ยวนี้คำว่านางงามเดินสายผมว่ามันก็แทบใช้กับเวทีอะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเหมือนแอบบูลลี่ใช่ไหมคำว่าเดินสายมันจะนางงามเงาะทุเรียนมันก็เป็นบริบทของเขาจะเป็นนางสาวถิ่นไทยงามนางสาวลำปางนางสาวนครศรีธรรมราชนางสาวลำพูนมันก็เป็น
บริบทของเขาซึ่งแต่ละเวทีได้ส่งเสริมการค้าศิลปะในจังหวัดนั้นๆมันมีคุณค่ามากกว่าคำว่าเดินสายนะครับซึ่งจะเรียกว่าเดินสายก็ไม่ผิดมันเป็นคำโบราณนะครับคนสมัยใหม่เขาไม่ใช้กันทีนี้ก็เลยติดใจตรงนี้ว่าถ้าบอกว่าไปมิสแกรนมิสแกรนยะรามิสแกรนไทยแลนด์2018มิสแกรนระยองมิสแกรนไทยแลนด์2019อย่างนี้เขาไม่เรียกเดินสายเหรอก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าแล้วคือผมว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะฮะแล้วคำพูดของทุกคนก็เป็นนายของทุกคนอยู่แล้วสำหรับผมไม่ได้ติดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าผมถามว่าถ้าเดินสายเลี้ยงชีพเอาเงินรางวัลมาดูแลตัวเองและเลี้ยงครอบครัวมันมีอะไรที่ผิดปกติแล้วการเดินสายหรือมาแกรนเนี่ยมันมีอะไรเหรอที่จะต้องแบบสะบัดออกให้หมดสะบัดไม่หมดหรอกครับเพราะว่าแกรนเต็มทั้งประเทศมันเป็นไปไม่ได้อาแมนด้าออฟดัมก็แกรนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะสะบัดแต่สะบัดไม่ได้วันนี้ฟ้าใสก็มานะฮะขนาดเขาไปนู่นแล้วเขายังมานี่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ฟ้าใสก็ขึ้นไปเดินถ้ามาทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาจั่วหัวเหมือนแบบนี้ผมว่าบางทีมันก็ไม่น่ารักพูดตรงๆไม่น่ารักนะฮะไม่น่ารักเพราะว่าจะมาพูดแบบนี้เลยมันก็ไม่น่าจะบอกว่าประกวดมาเยอะก็คือเยอะนะฮะแต่ถ้าบอกว่าอ่านชื่อเวทีผมแล้วบอกว่าเดินสายผมเข้าใจคนที่พูดนะครับแต่ผมว่าคนฟังก็เข้าใจว่ากำลังจะสื่อสารอะไรแต่ไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ได้ซีเรียสเพราะผมก็ไม่ค่อยให้ค่ากับคำพูดของใครที่แบบแปลกๆอยู่แล้วณตอนนี้เราแข็งแรงเกินที่เราจะไปรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็จริงๆแล้วไม่ค่อยอยากสัมภาษณ์เรื่องนี้เลยเพราะเดี๋ยวกลัวว่าเขาจะตอบโต้กลับมาแล้วเดี๋ยวมีกระแสอีกตอนนี้ให้เงียบๆกันไปดีแล้วเงียบต่อไปฮะมันอาจจะเป็นผลพวงจากที่พี่วัด I'm sorry มันอาจจะเป็นผลพวงจากพี่วัดโพสถึงเรื่องเกี่ยวกับถ้านางงามคนไหนไปเรียนเดินอ๋อผมโพสทีหลังครับเพราะผมโพสทีหลังเลยครับเพราะว่าเขาพูดก่อนเพราะผมไม่อยากผมก็ชัดเจนนะครับผมก็ไม่ได้บอกเวทีอะไรแต่ผมขอบอกเลยนะครับว่าใครที่เกี่ยวข้องกับสลิมขอโทษนะฮะและใครที่เกี่ยวข้องกับความเชยนะฮะคำต่างๆที่ออกมามันคือเชยนะฮะแล้ววิธีการคือเชยก็อย่าเรียนเพราะว่าถ้าเรียนไปแล้วมันก็ลำบากมันก็ต้องมีโอกาสที่จะตกรอบมากขึ้นก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรครับผมอยากให้เด็กเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็การให้เกียรติการให้ค่าซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญครับนั่นคือความชัดเจนสังพิวัตรครับมันจะทำไงดีครับในเมื่อถ้าเรารวมกันไปรวมกันมามันก็ทะเลาะกันอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราก็บอกเลยตรงๆว่าใครเคยไปที่ผ่านมาผมยังรับแต่ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปถ้าใครจะไปจะได้รู้ว่าโอเคคุณชอบแบบนั้นคุณก็ไปแบบนั้นมันจะได้ไม่เกิดการกระทบกระแทกกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาเปล่าๆว่าไปทางนู้นแล้วมาทางนี้มาทางนี้แล้วว่ากลับไปทางนู้นมันก็กลายเป็นคำถามที่จะต้องมาอินเทอร์วิวกันแล้วมาเสียดสีกันเพราะฉะนั้นเบื่อที่จะมานั่งฟังเรื่องที่มันไม่ได้ดีขึ้นในชีวิตก็ชัดเจนดีกว่าผมเป็นคนชัดเจนครับน้องๆทุกคนย้ำนะครับว่าถ้าใครจะไปเวทีนั้นไปเลยมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะฮะเดี๋ยวจะมาด่าผมอีกว่าผมเผด็จการไม่ได้เผด็จการนะครับผมบอกในสิ่งที่ผมต้องการมันเราเหมือนรับสมัครพนักงานเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะบอกคาตาลีว่าเราเอาอะไรเราไม่เอาอะไรนะเราชัดเจนนะครับเวทีนี้ไม่เอาคนอ้วนก็คือไม่เอาคนอ้วนนะครับไม่เอาคนแก่ก็ไม่เอาคนแก่นะครับไม่เอาโอแฟชั่นก็ไม่เอาโอแฟชั่นแล้วถ้าเกิดเด็กจะไปเวทีนั้นเวทีนี้ก็ไม่รับเพราะว่ามันจะได้จบปัญหาทั้งหมดทั้งปวงเด็กเขาจะได้ดูแลตัวเองดีๆครับพี่วัฒน์ค่ะแล้วกับกรณีที่เกิดขึ้นกับ5เพจนางงามนะคะพี่วัฒน์ค่ะอ๋อไม่มีอะไรครับ5เพจนางงามยังรักกันดีนะฮะเพียงแค่ว่าช่วงนี้ก็เห็นเขาทำเป็นคอนเทนต์ชัดเจนนะฮะแล้วก็ติดป้ายสปอนเซอร์นะครับผมก็อยากที่จะให้เขาฝักในสิ่งที่เขาทำตามวัตถุประสงค์ให้เสร็จแล้วก็กลับมาโพสต์ได้วันที่1มิฉะนั้นมันจะงงเพราะว่าผมเห็นวิธีการโพสต์คือสลับไปสลับมาสลับมาสลับไปพอสลับไปปั๊บคนก็เกิดการเปรียบเทียบแฟนทางนู้นก็จะมาคอมเมนต์ทางเวลาโพสต์อิงฟ้าไปแล้วมีคนสมมติอิงฟ้าไปนี่ก็โอ๊ยเวทีนี้ขับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยมันเรื่องเยอะผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดจะขยำรวมกันขนาดนี้แยกกันก่อนเพราะว่าอย่างหลายๆคนเขาไม่ได้ทำคอนเทนต์นะครับเขาก็มีสิทธิ์แต่ถ้าเกิดคุณทำคอนเทนต์เนี่ยคุณต้องทำงานของคุณให้เสร็จสิ้นก่อนเพราะก็ทำชื่อรายการชัดเจนและมีสปอนเซอร์แปะอยู่ชัดเจนผมไม่ได้บอกว่ารับเป็นเงินหรือรับเป็นอะไรนะครับเพราะเราไม่สามารถจะตามไปพิสูจน์ได้แต่เมื่อมันมีป้ายสปอนเซอร์ก็ให้เขาทำงานให้จบเพราะว่าฟอลโลเวอร์ก็ดีคนเข้าไปกดไลค์ก็ดีบางทีก็งงไปหมดว่าใครกดให้ใคร
แฟนแกรนก็อยากกดเฉพาะแกรนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอ่ะมันสลัดกันแล้วมันทำให้งงก็เลยไม่ต้องการให้เกิดการมีคอมเมนต์ที่แบบดูสิเวทีนี้แพงจะตายอะไรเงี้ยพอมาถึงเจอโพสต์แกรนแหวะอะไรเงี้ยผมเห็นคนหลากฮะผมเห็นหมดมันเป็นแบบนั้นแล้วจะผมทำยังไงหลังจากประกาศไปอย่างนั้นมันเอฟเฟกต์เยอะไหมพี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วมันเป็นสิทธิของเราเราคุ้มครองสิทธิของเราเราไม่ได้บอกว่าเฮ้เราเป็นแบบเฮ้ยเราไม่พอใจใครเราจะอย่างงู้นอย่างนี้ทุกอย่างมันเกิดจากดีมานด์และซัพพลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชัดเจนในจุดของเราเราไม่ใช่องค์กรของรัฐเราเป็นการลงทุนจากเงินของเราในกระเป๋าเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ว่าอย่าเพิ่งทำตรงนี้เพราะเรากลัวเราบอกช้ำอย่าเพิ่งลงรูปน้องตอนนี้เพราะไม่อยากให้เป็นเหยื่อในการคอมเมนต์ไม่อยากให้ลงตอนนี้เพราะเดี๋ยวมันเกิดการเปรียบเทียบตอนนี้เวทีนั้นเขากำลังเก็บตัวประกวดให้โอกาสเขาให้เต็มที่และคุณรับอาสาทำรายการเพื่อโปรโมทมีสปอนเซอร์ชัดเจนว่าเป็นใครทำหน้าที่ตรงนั้นแล้ว1สิงหาคมโพสต์อิงฟ้าให้เต็มเลย10โพสต์ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรชัดเจนอยู่แล้วครับนี่ส่วนของเรื่องความสัมพันธ์ล่ะค่ะพี่วัฒน์มันจะกลายเป็นเหมือนแบบน้องกลัวเขาแบบน้องๆเขาจะงอยใจอะไรอย่างงี้ค่ะก็ผมว่าเขาก็ต้องเข้าใจเราด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราทำแล้วสิ่งที่เขากำลังปฏิบัติเราต้องเจอคนละครึ่งทางถ้าเกิดเรากลัวคุณน้อยแล้วผมถามที่เพื่อนๆน้องๆอีกตั้งเยอะแยะเขาจะต้องได้อะไรที่ดีกว่าไหมในเมื่อเขาก็ไม่ได้ไปมีสปอนเซอร์ทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาควรจะต้องคิดว่าเขาเป็น privilege สำหรับสิ่งที่เขากำลังทำทำไมทำกันแค่6คนทำไมมีสปอนเซอร์แล้วทำไมหนูไม่ได้ทำหนูไม่น้อยใจเหรอครับหนูไม่ได้น้อยใจเหรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามคนหมู่มากเขาน้อยใจเพราะฉะนั้นเราเอาคนหมู่มากไว้ก่อนว่าอย่าน้อยใจนะวันนี้ทุกคนที่มามีเซอร์ไพรส์แน่นอนอย่าน้อยใจตอนนี้อิงฟ้าหนักมากตอนนี้ต้องบอกเลยว่าขนลุกมากมีเซ็นเตอร์ตอนนี้ที่เซ็นแล้วเนี่ยเซ็นแล้วนะ12ตัวแล้วกำลังจะเซ็นอีกประมาณ3ตัวเร็วๆนี้อิงฟ้าจะมีงานใหญ่ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลออกมาตัวหนึ่ง2ตัวซึ่งตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปก็จะเริ่มถ่ายโฆษณาบางตัวซึ่งเป็นความลับนะฮะเกือบทั้งสัปดาห์ก็ดีใจกับน้องเพราะหลายคนพอน้องได้สปอนเซอร์เยอะนะครับลงสปอนเซอร์บางเพจเหล่านั้นน่ะที่เราบอกว่าหยุดก่อนน่ะก็มาคอมเมนต์ว่ามีแต่สินค้าท้องถิ่นอย่างเงี้ยแล้วจะให้ผมทำยังไงเขาก็ไม่ปกป้องเขาก็เราไม่ได้เป็นเหยื่อคนนะฮะเราก็มีสมองคิดว่าคุณกำลังเอาเราไปทำอะไรถ้าคุณอยากได้ follower อยากได้คนเรายินดีให้คุณแต่คุณต้องดูแลเราด้วยแต่ถ้าเกิดไปมาแล้วทะเลาะกันแบบนี้ไม่เอานะมันลำบากเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีทองของน้องจริงๆและไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรคนรักน้องมากเมื่อสักครู่มีดแอนด์กรีดเพิ่งเสร็จไปนะครับก็มหาศาลแล้วก็รถบรรทุกมารอกับทุกคนเลยไม่ใช่น้องคนเดียวของเป็นรถบรรทุกเลยครับเต็มมากแล้วก็ทุกวันน้องก็ได้รับความรักและเงินทองชื่อเสียงก็ดีใจกับน้องครับก็วันนี้ก็อ้วกไป2รอบนะครับเพราะว่า2วันนี้น้องไม่สบายมาตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลแต่คิวมันหยุดไม่ได้จริงๆนะพรุ่งนี้ก็มีนะฮะมีงานซึ่งมันหยุดไม่ได้แต่ว่าก็เป็นห่วงกระชากน้องเต็มที่ดูแลน้องอย่างดีข้าวปลาอาหารทุกวันนี้น้องอยู่โรงแรมยังไม่ได้กลับบ้านนะครับโรงแรมที่เก็บตัวน้องลากยาว3เดือนต้องซื้อรถคันใหม่ให้น้องต้องมีคนขับรถใหม่ต้องมีพี่เลี้ยงดูต่างหากอีก2คนคือดูแลกันอย่างดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าน้องคนเดียวชาร์ลอตเองก็กำลังปังมากชมพูก็ตามไปซึ่งหลายคนก็ได้พรีเซนเตอร์ค่อนข้างเยอะครับร่างจะแหลกไหมพี่เป็นห่วงอยู่ตอนนี้กำลังบอกว่าตอนนี้ไม่รับงานเดี๋ยวจะบอกว่าหยิ่งอีกนะครับคือตอนนี้ใช้หนี้เก่ายังไม่ได้หมดเพราะฉะนั้นเราค่อยๆเคลียร์กันก่อนแล้วก็น้องก็จะแบบคอนเสิร์ตเดียว6สิงหาคมก็บัตรเต็มหมดแล้วรอให้น้องมีพลังสุดๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็จะมีซีรีส์นะครับแล้วก็ตอนนี้มีละครติดต่อมาแต่ยังลงไม่ได้จริงๆขอบคุณนะครับทั้ง2ช่องที่ติดต่อมาพูดได้เลยนะครับแต่ยังลงไม่ได้ขอให้น้องกลับมาจากอินโดนีเซียแล้วว่ากันใหม่เพราะว่าคิวมันจะคล่อมทั้งเดือนแล้วมันทำอะไรไม่ได้นะครับก็ขอบคุณจริงๆครับพี่วัฒน์ค่ะตอนนี้ต้องคุยกันให้ทางแก้ได้แล้วก็ตอนนี้แหละครับตอนนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าน่าจะ30กว่าล้าน 30-40 ล้านตั้งเป้าว่า100ล้านนี่ถูกแน่นอน100ล้านครับตั้งเป้า100ล้านครับตั้งเป้าจริงๆครับเพราะเราตั้งใจปั้นแล้วเราก็ตั้งใจดันแล้วเราก็ตั้งใจดูแลแล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่มั่นใจว่าน้องสามารถสร้างแวลูให้กับสินค้าได้แต่น้องก็เคยทำให้ใครผิดหวังนะครับน้อยมากเลยที่แบบจะไม่ปังแหละเยอะๆแต่ส่วนมากจะเยอะมากซึ่งน้องยังขายได้ดีนะครับและยัง
ยังมีราคาค่อนข้างชัดอยู่คือชั่วโมงละบอกได้ครับ 500,000 บาทชั่วโมงทุกครั้งที่มีสินค้าก็คือชั่วโมงละ 500,000 นะครับที่มีสินค้าที่เห็นไลฟ์ทุกเย็นครับผมก็ตอนนี้คิวเต็มไปจนถึงสิ้นสิงหาอันนี้เรื่องจริงครับยกเว้นบางช่วงรับไม่ไหวจริงๆอย่างเช่นช่วงนี้ขอเลื่อนคิวกันนะครับก็ขอบคุณที่เมตตาและเห็นใจนะครับขอบคุณจริงพี่วัดค่ะถามขออนุญาตถามเรื่องอีกเรื่องนึงความปังของมิสแกรนด์ที่ว่าล่าสุดได้มีเจ้าภาพเสนอตัวมาแล้วหลังจากอินโดเลยอันนี้ยังไงคะคอนเฟิร์มวันมะรืนนี้ผมไปเวียดนามครับครับแล้วก็ไปแถลงข่าววันอังคารที่จะถึงอย่างเป็นทางการนะครับกับประเทศเจ้าภาพและสปอนเซอร์หลักรายใหญ่3รายนะครับที่เวียดนามครับก็เขาอยากได้อิงฟ้าไปด้วยแต่ว่าไปไม่ได้เพราะน้องติดงานผมก็จะไปกับคุณเทเรซ่าแล้วก็แถลงข่าวกับเทียนที่นั่นซึ่งตอนนี้เทียนก็ยังสแตนบายอยู่ที่นั่นเพราะงานเยอะนะครับก็จะได้เห็นการถ่ายทอดนะครับถึงความปังของเจ้าภาพใหม่พร้อมสปอนเซอร์และรัฐบาลในวันอังคารที่จะถึงนี้ตอนบ่ายๆครับเดี๋ยวถ่ายทอดมาให้ชมครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ